โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Mouse TV Talk นะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของประเทศไทยกันบ้างนะว่ามีกระแสข่าวอะไรที่เป็นกระแสกันบ้างนะครับผมก็โอ้มีหลายข่าวเลยนะที่น่าสนใจเรามาดูด้วยกันเนาะว่าเป็นอย่างไรเนาะท่านผู้ชมครับผมก็มาดูกันเลยนะโอ้โหมีข่าวเยอะแยะมากมายเลยนะท่านผู้ชมครับมากมายเลยข่าวแรกท่านผู้ชมเรามาดูด้วยกันนะข่าวที่น่าสนใจอันแรกนะท่านผู้ชมครับก็จีนเตรียมรับนะครับผมรับตัวชาวอู่ฮู้เป่ยนะที่อยู่ในต่างประเทศกลับนั่นเองนะครับไหนลองดูดิคลิกเข้าไปดูหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเข้าไปดูก่อนนะครับเป็นอย่างไรเนาะโอเคเนี่ยอันนี้ในข่าวครับกลับบ้านนะก็น่าจะเป็นการเรียกชาวหูเป่ยกลับบ้านนั่นเองนะครับมณฑลหูเป่ยนะเมืองที่เป็นเพาะเชื้อก็เป็นอู่ฮั่นเนาะนะครับผมก็จีนนะครับผมก็เตรียมเครื่องบินนะครับไปรับพลเรือนนะครับจากมณฑลหูเป่ยที่อยู่ต่างประเทศกลับนะครับขณะที่มาเลเซียนะครับก็ส่งรถตระเวนนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แก่ประชาชนนั่นเองนะครับเมื่อวันที่31วันนี้นี่เองนะครับมกราคม2563นะ63นะครับผมก็สำนักงานข่าวนะครับผมของต่างประเทศก็ได้รายงานว่านะครับผมโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับระบุว่านะครับผมรัฐบาลจีนเตรียมส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำไปรับตัวชาวหูเป่ยโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองอู่ฮั่นครับที่ยังคงตกค้างในหลายประเทศเพื่อเดินทางกลับจีนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากนะครับประสบปัญหาการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินในขณะนี้นั่นเองนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับทางจีนนะครับแนะนำให้ประชาชนเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางนะไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศออกไปขณะที่หลายประเทศนะครับซึ่งรวมถึงเยอรมนีอังกฤษและสหรัฐอเมริกานะครับก็ร้องขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปจีนนั่นเองนะครับผมนะฮะอันนี้ก็ในส่วนนี้ก็ต้องเร่งอพยพเนาะอพยพกันไปนะสำหรับข่าวนี้นะท่านผู้ชมครับ นะฮะนะฮะเรามาดูข่าวต่อไปท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปมีอะไรบ้างอันนี้เกี่ยวกับอะไรเนี่ยหุ่นกระชากใจฮันเซจองเทรนเนอร์ฟิตเนสสุดเซ็กซี่แดนกิมจิมีภาพเฮ้ยภาพโป๊ไปหรือเปล่าภาพโป๊ไปหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูหน่อยเซ็กซี่ได้นะแต่โป๊นี่เดี๋ยวโดน YouTube แบนนะเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเน็ตผมอาจจะช้านิดนึงนะท่านผู้ชมแล้วอันนี้เราเป็นเหมือนแบบว่าเรามาท่องเว็บด้วยกันอะไรเนี้ยว่าเอ้ยวันนี้มีข่าวอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับผมก็พยายามจะอ่านให้ดูเนาะอ๋อแนวเซ็กซี่อย่างงี้โอเคไม่โป๊เท่าไหร่เดี๋ยวโดน YouTube แบนนะถ้าโป๊กันไปนะก็เป็นหุ่นกระชากใจฮันเซจองนะครับเทรนเนอร์ฟิตเนสนะครับสุดเซ็กซี่แดนกิมจิมีภาพประมาณนี้ท่านผู้ชมครับนี่ฮะก็เป็นพาไปรู้จักกับฮันเซจองนะเทรนเนอร์ฟิตเนสนะครับสาวสวยสุดเซ็กซี่ของชาวเกาหลีใต้นะที่บอกเลยว่ารูปร่างกระชากใจหนุ่มๆและเป็นไอดอลของสาวๆหลายคนนะครับสำหรับสาวแชจองนะแชจองใช่ไหมแชจองอายุ23ปีเองนะครับผมเท่านั้นนะครับแต่เธอมีความถนัดนะครับด้านโยคะและเทคนิคกระชับสัดส่วนนะเพื่อเป็นพิเศษโดยเธอยึดอาชีพเทรนเนอร์ส่วนตัวนะครับผมให้กับC4S นะ C4S นะ C4S GYM นะครับสถาบันนะฮะอ๋อ C4S Gym ผมอ่านไปเป็นตัวย่อหมดเลยนะฮะสถาบันออกกำลังกายชื่อดังของแดนกิมจินะครับในหลายปีที่แล้วนั่นเองนะครับด้วยหน้าตาที่สวยสไตล์สาวเกาหลีนะบวกกับนะครับผมรูปร่างเฟิร์มสุดเฟิร์มนะครับที่มาพร้อมกับคาแรคเตอร์นะครับใสร่าเริงทำให้แชจองนะก็ถือเป็นนะครับอีกหนึ่งเน็ตไอดอลนะครับด้านฟิตเนสของประเทศนะครับโดยเธอมีผู้ติดตามนะครับของผู้ติดตามทาง Instagram ชื่อว่าแชไอจุงใช่ไหมแชร์ _ไอจุงนะไอจุงก็เกือบ 53,000 คนนั่นเองนะครับรวมไปถึงแฟนๆในบล็อกนะครับ
เนเวอร์นะเนเวอร์ใช่ไหมที่เธออัปเดตผลงานประจำด้วยนั่นเองนะครับเนี่ยผู้ติดตามเธอนะอันนี้ก็เป็นรูปสวยๆของเธอเนาะเดี๋ยวโป้กันไปไม่ดีนะ โอเคครับดูเป็นคร่าวๆเนาะกระสันความหื่นของอันนี้ของวัยหนุ่มนะนะครับผมอันนี้อีกข่าวหนึ่งน้ำชาดร.วาวนะเข้าประตูวิวาตามหลักศาสนาคริสต์อันนี้ดารานักร้องหรือเปล่านะดารานักร้องเดี๋ยวลองเปิดดูนะอันนี้ก็บอกว่าน้ำชาดร.วาวนะก็เข้าประตูวิวาตามหลักศาสนาคริสต์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นยินดีนะครับบ่าวสาวป้ายแดงนะครับน้ำชานะครับชิรนัทนะครับดร.วาวนะครับจูงมือเข้าโบสถ์นะครับจัดพิธีวิวาเหล่าคนดังในวงการบันเทิงร่วมแสดงความยินดีคับคั่งนะครับฤกษ์ดีนะครับวันที่31มกราคมนะครับเวลา 10:09 นาทีนะครับดร.วาวดินกะนะดิลกะดิลกะถ้าผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะรัฐพิพัฒน์จุงมือเจ้าสาวนะน้ำชาชีรนัทยูสานนท์นะครับผมก็เข้าพิธีแต่งงานเนาะตามหลักศาสนาคริสต์นะครับที่โบสถ์อัสสัมชัญบางรักนั่นเองนะครับโดยเจ้าสาวป้ายแดงสวยสง่านะครับในชุดแบรนด์นะครับเมสูเซียมถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยผมก็ไม่สันทัดเรื่องนี้เหมือนกันนะโดยนะครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตากันพร้อมหน้าครอบครัวของทั้งสองฝ่ายนั่นเองอ๋อนี่ก็เป็นพิธีงานแต่งเขานะนะครับอันนี้ก็รวมถึงเพื่อนพี่น้องนะครับในวงการแฟนบอลไม่ใช่แฟนบอลวงการบันเทิงนะครับก็มาร่วมแสดงความยินดีกว่า300คนเลยนะทั้งนี้ครับในช่วงเย็นนะครับวันเดียวกันนะครับบ่าวสาวป้ายแดงนะครับน้ำชาและดร.วาวนะครับก็จัดงานนะครับเลี้ยงฉลองมงคลสมรสนะครับขึ้นมาในธีมดนตรีนะแล้วก็ดนตรีแล้วก็ที่โรงแรมนะโปรโฟซีซั่นครับทีมข่าว Spring News นะอันนี้ก็เป็นสำนักข่าว Spring News ใช่ไหมที่ไปทำข่าวเนาะก็แสดงความยินดีมาณที่นี้ด้วยอันนี้ก็เป็นภาพข่าวเนาะภาพข่าวของงานแต่งของน้ำชานะก็ร้องเพลงเดิน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 ใต้ไส้พุงอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะเดินเดินเดินรักมันคืออะไรตับใต้ไส้พุงตักเงินในนุ่งเดินเดินตีอะไรนะประมาณนั้นนะท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็ผ่านไปสำหรับข่าวนี้เนาะนะครับมาดูอีกข่าวนึงก็บอกว่า Acer Promotion Nitro นะ5 Nitro 5ลดเยอะหลายรุ่นแถม SSD 517กิกเฮ้ยจริงดิ517กิกเลยเหรอขอดูหน่อยนะเป็นคนสอดรู้สอดเห็นโอเคท่านผู้ชมครับมาต่อกันเลยเนาะท่านผู้ชมข่าวนี้อันนี้เกี่ยวกับ Acer นะโปรโมชั่นของ Acer หรือเปล่าเออนะครับผมก็คนมาอย่างจัดเต็มนั่นเองนะครับโอ้โหเพียบเลยท่านผู้ชมครับก็ขนมาอย่างจัดเต็มนะครับผมสำหรับโปรโมชั่น Acer ในงาน Thailand Game Expo 2020นะครับ by AIS Esports นะครับเรียกได้ว่านะครับมีความหลากหลายของรุ่นเลยทีเดียวนั่นเองนะครับแต่ก็เน้นเลยนะครับจะเป็นในส่วนของ Acer Nitro 5นั่นเองใน Nitro Fight นั่นเองนะครับและ Acer นะครับ Predator นะครับรวมไปถึงก็มีสินค้าลดราคานะครับ Clearance นะครับผมClearance นั่นเองครับมากมายนะหรือว่า Clearstock นั่นแหละประมาณนั้นหรือเปล่านะครับผมซึ่งหลายๆรุ่นนะครับผมก็แถมมากับ SSD ความจุ500กิกเลยนะโอ้โห SSD 500กิกเลยนะท่านผู้ชมครับให้ด้วยเจอกันที่บูธนะครับ Acer ในบริเวณภายในงานนับฮอล์9899100นั่นเองครับเป็นล็อกนะน่าจะเป็นล็อกแหละนะครับผมล็อกที่9899100นะก็ที่เป็นตัวแทนของหลายๆร้านนะครับมาจำหน่ายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ Power Buy นะครับ JIB นะ Banana นะ IT City นะครับโดยเดินทางมาง่ายๆนะครับผมโดยรถไฟ BTS ลงสถานีบางนาแล้วก็เดินลงมานิดเดียวก็ถึงงานแล้วนะครับท่านผู้ชมใครสนใจก็ลองไปดูกันได้ที่หน้างานเนาะก็มีรุ่นที่เขาแนะนำเนาะท่านผู้ชมก็บอกว่า Acer Nitro 5นะโน้ตบุ๊กนะครับเล่นเกมสเปคนะฮะคอ i7 เลยนะ7
i7 9750H นะครับแล้วก็บวกกับการ์ดจอ GTX นะครับผม11650นั่นเองราคา 36,990 บาทก็เฉียดๆ 37,000 นะประมาณนั้นนะ 36,990 บาทนะครับลดลดไปเลยนะเขาบอกว่าลดเฮ้ยลด 7,000 บาทนะครับเหลือเพียงน้ำ 20,000 อ๋อ 20,000 ต้นๆนะ 29,990 บาทเท่านั้นเองนะครับนะครับก็พร้อมฟรีนะครับ SSD M2 นะครับความจุนะ500กิกนะครับในงานก็ TME 2020นั่นเองนะครับที่ร้าน Power Buy นะครับจัดว่าเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ให้ประสิทธิภาพแรงพอตัวเล่นเกมลื่นไหลนะฮะนับว่าเป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจสำหรับการเลือกซื้อโน้ตบุ๊กนะครับที่เน้นการนำมาเล่นเกมมาพร้อมกับด้วยดีไซน์ใหม่ขอบจอบางเฉียบนั่นเองครับออกแบบมาสวยล้ำกว่าเดิมเรียกได้ว่านะครับเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ราคานะครับคุ้มค่าสเปคโดนใจนะอันนี้เขาโอ้โหเชียร์สุดๆเลยนะฮะน่าจับตามองมากๆนะครับอันนี้ท่านผู้ชมก็ต้องไปลองดูเทสดูกันเองนะแล้วก็สเปค Core i7 ก็น่าจะแบบว่าแรงพอสมควรนะการ์ดจงการ์ดจอนี่ไม่มีปัญหาแน่นอนนะท่านผู้ชมครับก็สำหรับ Acer Nitro 5นะครับผมว่าเป็นรุ่นนะครับผม Acer Nitro N Nitro AN515 5472LW นะก็มาพร้อมกับสเปคใหม่ล่าสุดนะด้วยชิปประมวลผลอย่าง Core i7 นะครับ 9750H นั่นเองนะครับตัวแรงสุดๆรองมาจากนะ Core i9 นะนะ Core i9 นี่สูงสุดละนะครับผมที่สำคัญได้การ์ดจอนะครับเล่นเกมประสิทธิภาพดีนะครับ Nvidia GeForce GTX 16504GB นะฮะ GDDR5 นั่นเองนะครับที่เป็นรุ่นใหม่นะของ GTX เน้นความแรงและคุ้มค่าเป็นหลักนะครับสเปคอื่นๆนะครับก็ได้แรมนะขนาด 8GB นั่นเองนะครับส่วน SSD นะครับฮาร์ดดิสก์ SSD ก็ให้มาเป็นแบบนะครับ M2 นะNVMe นะจำนวน2ช่องนั่นเองนะครับก็ให้มา1ตัวนะครับความจุ 256GB นั่นเองอัปเกรดได้อีกนั่นเองนะครับอีกทั้งยังใช้ฮาร์ดดิสก์ SATA นะครับผม 2.5 ได้ด้วยนะมาเสริมนะครับ 1TB นั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของสำคัญคือได้ประกันนะครับ3ปีนะออนไซต์เซอร์วิสด้วยโอ้โหพร้อมซ่อมด่วนนะครับ3ชั่วโมงด้วยนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับพิเศษที่แถม SSD มานะครับก็เป็น M2 นะครับ 500GB นะครับผมมาให้เลยแบบจัดเต็มจริงๆนั่นเองนะท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นรุ่นของเขาเนาะเนี่ยเอาเอเซอร์ต่างๆนะโอ้โหเคเรนมีหลายราคานะครับแบบว่าลดราคาฮวบๆเลยโอ้โหเนี่ยราคา10,000กว่าบาทเหลือ 7,000 กว่าบาท14,000เหลือ 8,000 เนี่ย15,000เหลือ 9,000 เนี่ยท่านผู้ชมครับนะครับโอ้โหมีผ่อนได้ด้วยลดเพิ่มมีนะผ่อน10เดือนอื้อหือนะท่านผู้ชมสนใจรุ่นไหนก็ไปดูกันได้เนาะในส่วนเนี้ยเนี่ยมีค่ายหลายค่ายเลยนะนะครับอันนี้เนี่ยมาอ่านรายละเอียดกันหน่อยนะส่วนรุ่นอื่นๆนะคุณที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะก็เริ่มต้นที่ 10,000 บาทนะครับผมแล้วก็สำหรับสำคัญนะครับเราสามารถให้คะแนนจาก The One Card ได้ใช้คะแนนจาก The One Card นะครับมาเป็นส่วนลดได้อีกด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของร้าน Banana นะครับเราก็จะเจอกับAcer Nitro 5นะอีกสเปคนะที่ได้ชิปประมวลผลครับ AMD Ryzen นะครับ5นั่นเองนะครับ 3550H นะครับและใช้การ์ดจอนะครับ AMD Radeon นะถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัย RX 5560X นั่นเองในราคา 21,990 บาทนะครับแต่ในงานเหลือเพียง 17,990 บาทนะครับผมได้หน้าจอเป็น panel IPS นะครับที่144เฮิร์ตซ์นะซึ่งดูจากราคาค่าตัวแล้วคุ้มค่ามากๆนะแน่นอนว่านะครับ Windows 10นะครับแท้นะครับพร้อมด้วยงานพร้อมใช้งานทันทีเรียกได้ว่านะครับเกมมิ่งนะครับโน้ตบุ๊กน้ำสายพัน AMD นะที่ราคาคุ้มค่าสเปคนะครับผมโดนใจที่สเปคอื่นที่สเปคอื่นๆก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับรวมถึงด้วยแรมนะ 8GB นะSSD M2 นะ NVMe นะใส่ได้ใส่ให้มาเลยนะ512 GB นั่นเองครับรองรับอัปเกรดนะครับ M
M2 นะ M2 นะ SATA นะครับอีก1ช่องนะครับพร้อมด้วยฮาร์ดดิสก์ 2.5 นิ้วนั่นเองนะครับผมประกันอันนี้ก็เป็นประกันออนไซต์อีกนะ3ปีเลยนะออนไซต์เซอร์วิสนะครับผมส่งซ่อมด่วนนะครับภายใน3ชั่วโมงก็สามารถทำได้นั่นเองนะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นราคาในอันนี้เป็นโปรโมชั่นในงานเนาะนะแล้วก็มาต่อด้วยนะ Acer Nitro 5นั่นเองครับจากร้าน JIP อันนี้มีหลายร้านนะที่ขายรุ่นนี้นะไอ้ Nitro นะ Nitro 5นะ Acer Nitro 5นะที่มีให้เลือกนะของร้าน JIP มีเลือกให้เลือกหลากหลายเลยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่านะครับอันนี้เป็นราคาป้ายจริงๆนะแล้วก็สามารถลดลงกว่านี้ได้อีกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับที่ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจทั้ง4รุ่นนะครับแต่ที่อยากจะนำเสนอจะเป็นในส่วนของสเปค AMD Ryzen 5 3550H นะครับบวกกับการ์ดจอนะ NVIDIA GeForce GTX นะครับ1050นะครับผม TI นั่นเองนะครับแล้วก็ RAM 8GB นะSSD 512GB นะครับแล้วก็จอ IPS 120Hz ราคา 2,900 บาทนั่นเองนะ 20,000 ต้นๆนะนับได้ว่าเป็นสเปคที่ใหม่ล่าสุดนะครับแต่ถ้าอยากที่จะให้ซื้อจริงๆเน้นคุ้มค่าเลยก็ 20,000 ต้นๆ นะครับผมขอแนะนำนะครับ i5 9300H นะครับแล้วก็การ์ดจอ GTX 1650 RAM นะครับผมก็ 8GB SSD 512GBนะครับแล้วก็จอ IPS 144Hz นั่นเองราคา 22,900 บาทนะครับที่คาดว่าน่าจะต่อรองลดราคาลงได้อีกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็ปิดท้ายด้วยนะของฝั่งเกมมิ่งบ้างนะฝั่งเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะที่เป็นตัวท็อปของรุ่นพี่อย่าง Acer Predator นะPredatorHelios นะครับผม Helios 700นั่นเองนะครับมาพร้อมสเปคนะครับ Intel Core i7-9750H นะครับผมก็ที่ทำงานร่วมกับการ์ดจอ GeForce นะครับ RTX 2070นั่นเองครับที่เล่นเกมทุกเกมบนโลกออนไลน์ได้ไหลลื่นแน่นอนติดตั้งแรมได้สูงสุดที่32GB นะโอ้โหใส่ SSD นะครับได้แบบจัดเต็มที่1TB นะครับหน้าจอ144Hz นะครับพร้อมด้วยพาเนลคุณภาพสูงนะ IPS นะครับคุณภาพสูงขอบสีนะครับผมขอบเขตสีนะครับ sRGB นะใกล้เคียง 100% นะครับโดดเด่นในเรื่องของมุมภาพนะครับที่กว้างนะครับแบบสีสันเที่ยงตรงนะครับเรียกได้ว่านะครับเล่นเกมก็เทพทำงานก็เยี่ยมโอ้โหและมีการเชื่อมต่อนะครับแบบ Killer Wi-Fi 6นะครับ AX นั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมแถมทั้งยังนะครับมีระบบเสียงลำโพงแบบ 5.1 ด้วยประกันนะครับ3ปีออนไซต์เซอร์วิสนะครับในราคาปกติ 85,990 บาทโอ้โหนี่แพงนะแพงนะแต่ในงานนะเดี๋ยวนะในอะไรนะเดี๋ยวนะในงานนะในงานนะท่านผู้ชมครับก็จาก 85,990 บาทนะครับลดเหลือนะ 65,990 บาทเท่านั้นนั่นเองอันนี้สเปคมันจะสูงหน่อยนะราคามันก็จะตามเรทของมันเนาะแต่มันก็ลดนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับ Acer Predator นะครับ Helios นะครับผม Helios นะ700นะจัดว่าเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กขนาดจอ 17.3 นิ้วนะครับระดับสูงจัดเต็มด้วยดีไซน์การออกแบบนะครับและฟีเจอร์ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับผมกับแนวคิดนะครับผมใหม่ที่คีย์บอร์ดนะครับผมอย่าง HyperDip นะครับคีย์บอร์ดนะครับสามารถใช้มือขวาลากสไลด์นะครับเลื่อนออกมาได้ทั้งชุดคีย์บอร์ดแล้วก็ทัชแพดนะครับผมเพิ่มประสิทธิภาพใช้งานและพลังการระบายความร้อนยิ่งขึ้นไปด้วยโหมดเทอร์โบโอเวอร์คล็อกนั่นเองครับให้แรงขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับมันก็สมราคามันนะครับแล้วก็อันนี้ในส่วนของนอกจากนี้ก็ยังในงานก็ยังมี Acer Notebook ที่ไม่ใช่เกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะอีกมากมายหลายรุ่นนะไม่ว่าจะเป็น Aspire 37นะหรือว่า Swift 357นะครับผมในหลายๆช่วงราคาที่เน้นคุณค่าและความบางนะครับความเบาบางแบบสุดๆนั่นเองนะท่านผู้ชมมีหลายรุ่นนะปิดท้ายด้วยนะครับในส่วนของ Acer Notebook ที่นำมาลดราคาแบบว่าการกระจายในฝั่งของร้าน Banana นะทั้งที่
ที่ถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะแต่ก็สเปคก็ยังดีอยู่นะครับโดยลดราคาไปเยอะนะครับเหมือนกันนะฮะที่สำคัญทุกๆรุ่นนะแถม SSD ความจุ500กิกนะครับไปเลยเอาไปใช้กับไปใช้แบบลื่นไหลอ่ะแบบไร้กังวลเรียกได้ว่านะว่าใครซื้อไปโน้ตบุ๊กนะครับเน้นใช้งานทั่วไปงานเอกสารเล่นอินเทอร์เน็ตดูหนังฟังเพลงอ่ะก็ตอบโจทย์นะครับในงบประมาณหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมว่าประกันยังใช้ได้ยังใช้ได้ครับลองยังใช้ได้2ยังได้เอ้ยยังใช้ได้นะครับผมลองตามไปดูกันตามภาพนะข้างด้านล่างนะอ๋อนี่ประมาณนี้ไงท่านผู้ชมหมื่นต้นๆนะนี่หมื่นแรม8กิกนะเนี่ยท่านผู้ชมไรเซน3นะประมาณคอ i3 นั่นแหละนะครับผมการ์ดจอมีการ์ดจอด้วยนี่18นะอันนี้ก็จะอันนี้แรม4กิกเนาะอันนี้เป็นค่าย Intel มันจะดูแพงหน่อยนะอันนี้หลายรุ่นนะหมื่นต้นๆนะท่านผู้ชมก็ไปดูได้เลือกสรรตามการใช้งานของท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับด้าน IT บ้างนะอันนี้คละกันไปนะคละกันไปนะฮะอันนี้เปิดมีดไม่ไว้วางใจรัฐบาลลุงตู่นะครับลึกแต่ไม่รับโอ้อันนี้ข่าวการเมืองไม่เอาเนาะน่าเบื่อนะฮะอันนี้ใครเอ่ยเปะปังนะฮะสู้แสงแฟลชนะครับเจาะบิวตี้ลุคนะครับเหล่าตัวแม่นะครับบนพรมแดงแกรมมี่อวอร์ด2020แกรมมี่อวอร์ด2020เดี๋ยวลองดูดิเป็นอะไรอ่ะข่าวเกี่ยวกับอะไรเนี่ยดูหน่อยดิเน็ตผมช้าหน่อยนะท่านผู้ชม โอเคท่านผู้ชมอันนี้ข่าวเกี่ยวกับน่าจะเป็นวงการบันเทิงละมั้งนะครับผมก็อันนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นดาราดาราระดับนู่นน่ะระดับแกรมมี่อวอร์ดอะไรนู่นน่ะนะครับผมก็เป็นนอกจากแฟชั่นนะครับกูตูนะสุดหรูนะสุดหรูที่เหล่าดาราสวยนะครับผมก็มาฟาดทางมาเดินนะมาฟาดสวยฟาดเด้อมาเดินพรมแดงแกรมมี่อวอร์ด2020นะครับแล้วก็อีกไฮไลท์นึงนะที่ประทับใจนะครับประทับใจประทับจิตประทับใจมากคือนะครับบิวตี้ลุคนะครับของพวกนางที่เป๊ะปังเหลือเกินนะครับไปดูกันว่ามีลุคไหนที่เราหยิบยกมาแต่งตามได้บ้างอ๋องานท่านผู้ชมอยากแต่งตามก็ได้นะอันนี้อาริอาน่าแกรนเดอาริอาน่าแกรนเดนะหน้าเหมือนไทยๆเนาะหน้าเหมือนไทยเนาะคนไทยอ่ะเนาะแตงโมป่ะเนี่ยหน้าเหมือนแตงโมเนี่ยอันนี้ก็เป็นปังทั้งชุดนะครับอันนี้เขาบอกว่าปังทั้งชุดนะฮะหน้าผมหน้าผมเลยจ้านะฮะสำหรับอารีนาแกรนเดนะครับผมดีว่าร่างเล็กนะแล้วก็ขอสร้างหน้าประวัติศาสตร์แฟชั่นนะบนพรมแดงโลกดนตรีนะให้กลายเป็นที่จดจำในชุดกระโปรงระบายผ้านะทูลเกาะนะครับผมระบายผ้าทูลเกาะอกสีเทานะครับดีไซน์ฟูฟ่องนะครับจากแกรมบิสติสตาวิลลี่นะวอลลี่โคเชอร์นะโอ้โหชื่ออ่านยากนะนะแมชกับบิวตี้ลุคสุดแกรมนะสุดแกรมด้วยเมคอัพนะโทนสีน้ำตาลสวยแพงนะครับตวัดอายไลเนอร์สีดำแบบแคทอายสุดเลิศอันนี้เขาก็ชอบแต่งสำนวนแบบว่าคนเขียนบทความมันก็สำนวนมันก็อันนี้เนาะ อะไรนะที่สุดเลิศนะสวยด้วยริมฝีปากนะดูฉ่ำวาวนะ ด้วยลิปส์กรอสเหรอนะส่วนทรงผมก็มัดเป็นหางโอ้นี่มัดเป็นหางอย่างเงี้ยนะหางไม้ยาวนะครับตรงที่เป็นซิกเนเจอร์ของลุคของเธอนะครับทั้งผมข้างหนึ่งนะครับเพิ่มความเก๋อันนี้น่าจะเป็นนักร้องนะคนเนี้ยผมก็ไม่เคยฟังนะคนนี้ใครเนี่ยคนนี้เนี่ยดูลิพาเหรอดิวลิพาดัวลิพาเหรอวงการนี้ผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะก็สาวดัวนะสาวดัว
ันนี้เป็นสาวเรือนะครับก็บอกว่าแม้มาชุดเรียบๆเมคอัพลุคไม่เรียบนะจ๊ะนะครับเพราะมองแวบแรกก็ต้องสะดุดกับอายแชโดว์นะสีคลาสสิกบลูนะฮะซึ่งเป็นเทรนด์สีสุดปังแห่งปี2020นะครับวงแก้มปัดด้วยนะครับบรัชออนครับสีกุหลาบนะครับจับคู่อย่างลงตัวกับริมฝีปากสีน้ำตาลนะท่านผู้ชมดูนะใครจะแต่งแนวนี้ก็แล้วแต่นะแต่ผมว่าแนวนี้สวยกว่านะอาเลียนาเนี่ยปากมันน่าจูบนะนะฮะในคนนี้ก็น่ากลัวไปหน่อยนะผมดูแล้วอันนี้เป็นคาร์มิล่าแคมเบโร่คาร์เบโร่นะนี่เป็นแนวเขาบอกว่ามาในลุคสโมกกี้อายโทนสีดำปัดแก้มสีชมพูส่วนริมฝีปากทาลิปกรอสก็คืออะไรวะให้ดูชุ่มชืดทรงผมนะครับก็ไดนะตรงง่ายๆเซ็ตม้าหน่อยก็ดูสวยมีเสน่ห์น่าค้นหาสุดๆประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นคริสซี่ไทเก้นนะครับผมคริสซี่ไทเก้นนะฮะอันนี้ก็เป็นมาในลุคสวยแกลมด้วยเมคอัพโทนสีน้ำตาลสวยแพงมีระดับนะครับที่ช่วยขับผิวของเธอให้ดูโกลนะให้ดูโกลสวยขึ้นไปอีกนะในส่วนของทรงผมเธอนะครับเลือกที่จะทำเป็นลอนขึ้นคลายๆครับสวยปังๆนาทีนี้ไม่แต่งตามไม่ได้แล้วใครจะแต่งตามนะใครแต่งโอ้อันนี้มาแนวไหนเนี่ยแนวไหนบิลลี่อิลิชเหรอบิลลี่อิลิชเหรอโอ้อันนี้มาแนวไหนเนี่ย อันนี้ก็เป็นมาแนวมาถึงคนสุดท้ายนะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับเวทีแกรมมี่อวอร์ดนะอันนี้เป็นนักร้องนะด้วยการเป็นศิลปินอายุน้อยที่สุดที่คว้ารางวัลไปเยอะที่สุดครับงานนี้บิวตี้ลุคที่จี๊ดที่สุดต้องยกให้เธอกับสีผมที่ไล่สีเขียวนีออนนะสุดที่โดดเด่นมาแต่ไกลนะครับแมชกับนะงานเล็บสีเขียวนะครับเข้มโฮโลแกรมผมแรงแล้วงานหน้าเธอจะฟาดเบาๆในลุคเนเจอรัลก็รอดแล้วอันนี้แนวแต่หน้าสวยแต่หน้าสวยนะแต่ผมแต่อันนี้ใส่เหมือนใส่ถุงผ้าอะไรสักอย่างอ่ะใส่ถุงอ่ะใส่เป็นถุงอะไรสักอย่างนะฮะท่านผู้ชมอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับลุกมีข่าวเยอะแยะมากมายเลยนะท่านผู้ชมอ่ะมาอีกข่าวนึงอันนี้เกี่ยวกับอะไร AI ระบาดวิทยาออกนะออกโรงเตือนนะไวรัสอู่ฮั่นนะครับแต่งตั้งสิ้นเดือนธันวานี้ boo.aiระบาดโอเคเดี๋ยวมาอีกข่าวนึงนะ AI ระบาดวิทยาเนาะท่านผู้ชม AI ระบาดวิทยาออกโรงเตือนไวรัสอู่ฮั่นอะไรเนี่ยไวรัสอู่ฮั่นตั้งแต่สิ้นเดือนธันวาอ๋อหมายถึงว่า AI ระบบ AI มันเตือนตั้งแต่สิ้นเดือนธันวาปีที่แล้วหรือเปล่าอันนี้มันบอกว่าการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนานะทั่วโลกนะครับผมขณะนี้นะครับเป็นที่กังวลนะที่เริ่มเป็นข่าวกันมาตั้งแต่ต้นเดือนมกรานะครับเมื่อองค์กรอนามัยโลกและกรมควบคุมโรคนะครับของสหรัฐเริ่มตื่นตัวนะครับแต่ blue.ai ครับระบาดวิทยานะครับของแคนาดาสังเกตเห็นสถานการณ์ระบาดนะครับได้ก่อนหน้านั้นอีกนั่นเองครับบริษัทสัญชาติแคนาดาหรือว่า blue.นะก็ออกมาเตือนเรื่องโรคระบาดนะครับผมแก่ลูกค้านะครับตั้งแต่วันที่31ธันวาคมบริษัทนี้นะครับใช้อัลกอริทึมในการคำนวณ AI ระบาดวิทยาหรือปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจจับรายงานข่าวในภาษาต่างๆนะเครือข่ายโรคนะครับผมจากพืชและสัตว์และแถลงข่าวนะครับอย่างเป็นทางการเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณเตือนลูกค้าของบริษัทได้ก่อนที่จะหลีกเลี่ยงนะครับพื้นที่อันตรายอย่างอู่ฮั่นนั่นเองนะครับองค์การอนามัยโลกนะครับเริ่มสังเกตเห็นการแพร่ระบาดนะครับของโรคที่มีอาการเหมือนไข้หวัดนะครับระบาดในประเทศจีนตั้งแต่วันที่9มกราคมมาหลังมี
รายงานว่าการเจ็บป่วยนะครับด้วยโรคปอดบวมนะครับคาดว่าจะมาจากสัตว์เป็นที่ขายที่ตลาดสดที่ตลาดอาหารทะเลในเมืองอู่ฮั่นนะขณะที่กรมนะครับควบคุมโรคของสหรัฐได้เริ่มนะครับออกมาประกาศนะครับเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่6มกราคมแต่ที่เร็วยิ่งกว่านั้นก็คือ Blue Dot นะครับผมออกข่าวเรื่องโรคระบาดไปยังลูกค้าเมื่อวันที่31ธันวานะครับความฉับไวเป็นเรื่องสำคัญมากกับสถานการณ์โรคระบาดและที่ผ่านมานะครับทางการจีนไม่ค่อยมีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆมลพิษทางอากาศและภัยธรรมชาติมากนักนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่องค์กรอนามัยโรคนะอนามัยโลกนะครับและกรมควบคุมโรคของสหรัฐนะครับต้องใช้ในการต้องใช้ในการสังเกตสถานการณ์โรคต่างๆนั้นอาจเป็นเหตุผลที่อาจเป็นเหตุผลให้ AI ระบาดวิทยานะครับผมทำงานได้เร็วกว่านั่นเองนะครับนี่ใช้ AI ในการวิเคราะห์นั่นเองนั่นแหละก็ผู้ก่อตั้ง Blue Dot คือนายแคมรันคานนะแคมรันคานก็กล่าวว่ารัฐบาลนะครับไม่อาจพึ่งพาว่าข้อมูลจะถูกส่งให้อย่างรวดเร็วแต่ Blue Dot นะครับก็สามารถตรวจจับข่าวของความเป็นไปได้ที่จะเกิดโรคระบาดการบ่นหรือการเขียนถึงในฟอรัมหรือในบล็อกต่างๆนะที่เป็นตัวบ่งบอกว่านะครับผมมีบางอย่างที่ไม่ปกติกำลังเกิดขึ้นนะเฮ้ยอันนี้มันวิเคราะห์ได้ถึงขนาดนั้นเลยนะท่านผู้ชมอันนี้มีประโยชน์มากเลยนะท่านผู้ชมก็อย่างไรก็ตาม Blue Dot นะก็ไม่ได้ใช้ข้อมูลจากสังคมออนไลน์เพราะนะครับข้อมูลมีความยุ่งเหยิงนะมากเกินไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คำนวณได้ว่านะครับที่ไหนจะมีการแพร่เชื้อต่อไปนะครับคือข้อมูลการขยายตัวของเครื่องบินนะครับที่ทำให้ทำนายได้อย่างถูกต้องว่าไวรัสนี้นะครับจะกระโดดจากอู่ฮั่นมายังกรุงเทพกรุงโซลไทเปแล้วก็โตเกียวในไม่กี่วันนั่นเองนะครับคานนะครับก็เคยทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญโรคติดต่อในเมืองโตลอนโตนะช่วงที่โรคซาระบาดในปี2003นะเขาหวังว่านะจะมีวิธีติดตามสังเกตการโรคได้ดีกว่านี้นะไวรัสโรคซาเริ่มขึ้นมาที่เมืองหนึ่งของจีนนะอุ๊ยทำไมจีนนี่มันเป็นแหล่งแพร่โรคระบาดเยอะมากเลยแล้วระบาดไปที่ฮ่องกงครับต่อไปที่โตรอนโตที่แคนาดานะครับซึ่งที่แคนาดานะครับมีผู้เสียชีวิตนะครับจากโรคไวรัสซาไปถึง44คนนะด้านคานได้ทดลองโปรแกรมนะครับการคาดการณ์หลายแบบนะครับเขาเปิดตัว Blue Dot ในปี2014และระดมเงินทุนนะครับ 9.4 ล้านเหรียญสหรัฐนะและหรือประมาณ292ล้านบาทปัจจุบันทาง Blue Dot มีพนักงานนะครับ40คนนะครับทั้งแพทย์และนักเขียนโปรแกรมที่จัดทำโปรแกรมเฝ้าระวังครับใช้เทคนิคการเรียนรู้และประมวลผลผ่านรายงานข่าว65ภาษารวมถึงนะครับข้อมูลสายการบินรายงานการระบาดโรคในสัตว์นะครับเมื่อโปรแกรมนะครับประมวลผลข้อมูลเสร็จนะครับผู้เชี่ยวชาญนักระบาดวิทยาก็จะตรวจสอบว่าผลประมวลเปิด เป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือไม่นะครับแล้วจึงมีการส่งรายงานไปให้ยังรัฐบาลธุรกิจและสาธารณสุขที่เป็นลูกค้าต่อไปนะครับซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการขายข้อมูลให้บุคคลทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในสิ่งที่กำลังพัฒนาอยู่นั่นเองนะท่านผู้ชมข้อมูลก็อารมณ์เหมือนตัวเตือนภัยนะวิเคราะห์ภัยอะไรเงี้ยวิเคราะห์เกี่ยวกับคาดการใช้ AI ในการเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากนั้นก็เอามาสังเคราะห์เสร็จก็เอามาเตือนภัยล่วงหน้าอะไรเงี้ยว่าเอ้ยคาดการอนาคตมันจะประมาณนี้นะความน่าจะเป็นประมาณนี้อะไรประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เนาะเป็นประโยชน์กับอะไรนะกับมวลมนุษยชาติเนาะหรือแมนคายนั่นเองนะท่านผู้ชมครับบูดอทท่านผู้ชมครับอันนี้มาดูเรื่องเบาสมองบ้างนะ10ไอเทมไหนเนี่ย10ไอเทมเด่นแต่งบ้านสไตล์ลักชัวรี่เนรมิตบ้านให้น่าอยู่รับปีใหม่อ๋ออันนี้เป็นเหมือนอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูนะโหลดมาแนวไหนเนี่ย
นี้เป็นแนวเนี่ย10ไอเทมแต่งบ้านสไตล์ลักชัวรี่เนรมิตบ้านให้น่าอยู่ในรับปีใหม่อันนี้เขาบอกว่าเคล็ดลับนะครับแต่งบ้านให้น่าอยู่และวิธีการเลือกไอเทมชิ้นโปรดแต่งบ้านสไตล์ลักชัวรี่นะที่สามารถรังสรรค์บรรยากาศนะครับของที่อยู่อาศัยนะให้น่าอยู่ขึ้นได้โดยนะครับโอลิเวียลิฟวิงแบรนด์นำเข้าเฟอร์นิเจอร์เหรอคุณภาพสูงนะแนะนำมา10ไอเทมเด่นต้องมีเพื่อเปลี่ยนบ้านให้น่าอยู่รับปีใหม่สไตล์ลักชัวรี่อ๋อแบบหรูๆหรือเปล่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศที่อยู่อาศัยแบบฮารุฮาราเหนือระดับโซฟาตัวยาวในโทนสีที่มีความแปลกใหม่โดยเลือกจากขยับเฉดสีที่ขยับเฉดสีขึ้นมาเล็กน้อยให้เป็นโทนที่อยู่ระหว่างโทนสีหลักอาทิเฉดที่อยู่ระหว่างสีน้ำเงินกับสีเทาสีน้ำเงินกับสีเทาและเพิ่มสีสันนะครับด้วยหมอนใบเล็กที่มีคู่สีตรงข้ามกันตัดสีกันนั่นแหละนะครับผมเพราะสนุกกับโทนสีจะช่วยให้บรรยากาศภายในบ้านน่าอยู่มากขึ้นนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้โทนสีต่อมานี่ก็เป็นการโต๊ะห้องนั่งเล่นนะครับโต๊ะคอนโซลนะหรือชั้นวางของเฟอร์นิเจอร์กลุ่มนี้มักจะถูกจัดวางไว้อยู่ในระยะใกล้เคียงกันจึงควรเลือกให้เป็นชิ้นที่มีดีไซน์เดียวกันโดยความเรียบหรูนั้นสามารถเลือกได้จากชิ้นที่มีการผสมผสานของวัสดุ2ชนิดเข้าด้วยกันอาทิไม้กับทองเหลืองอ๋อเบรสนั่นเองนะครับผมรวมถึงเรื่องของขนาดที่จะต้องดูให้เหมาะสมกับพื้นที่ด้วยเช่นกันอันนี้เป็นอีกสไตล์หนึ่งอันนี้ถัดมาก็เป็นเก้าอี้อาร์มแชร์เพื่อความน่าสนใจในการเลือก texture ของวัสดุโดยหากโซฟาตัวยาวที่เลือกนะครับผมใช้เป็นวัสดุที่ทำมาจากผ้าเก้าอี้ตัวนี้นะครับผมก็อาจจะเลือกเป็นวัสดุที่มาทำมาจากหนังเพราะการแมชกันของเฟอร์นิเจอร์ไม่จำเป็นต้องเลือกจากวัสดุเดียวกันเสมอไปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นไอเทมต่อมาก็จะเป็นไซส์เทเบิลนะชิ้นที่มาช่วยคอมพลีทให้ห้องนั่งเล่นนะครับดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเนาะด้วยลูกเล่นของการใช้วัสดุเดียวกันนะครับผมแต่ texture นะครับผมต้องแต่ texture ต่างกันเมื่อถูกจัดวางอยู่ด้วยกันก็ยิ่งทำให้มุมนั้นนะครับของบ้านมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งหากโต๊ะตัวกลางครับเลือกจากวัสดุที่เป็นไม้และทองเหลืองนะตัวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวยังไม่จบนะครับให้ท่านผู้ชมก็ table size เนาะก็อาจจะเป็นการเลือกนะจากวัสดุที่ทำมาจากทองเหลืองทั้งชิ้นนั่นเองนะครับอ๋อโหต้องแต่งบ้านอย่างนี้มันต้องแพงหน่อยนะต้องรวยหน่อยมั้ยต้องรวยหน่อยแหละนะครับผมต่อมานะครับก็เป็นมุมโต๊ะเนาะต่อมาก็เป็นมุมโต๊ะอาหารอ๋อนี่อะไรวะอ๋อนี่ทองเหลืองตรงนี้อ๋อมันใต้อ่านใต้อันนี้ดิต่อมาก็เป็นมุมโต๊ะรับประทานอาหารนะมุมโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้อันนี้เตียงนอนดีวะมุมโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับโต๊ะควรเลือกท็อปนะเลือกท็อปนะที่เป็นไม้จริงมีสัจจะวัสดุนะเข้ามารวมนะกันของขาทองเหลืองนะเป็นการผสมผสานวัสดุจากธรรมชาติมาสู่สไตล์ลักชัวรี่นะครับแมชกับเก้าอี้อาร์มแชร์ที่บุด้วยนะครับผมผ้ายาวเต็มตัวนั่นเองอ๋อนี่แนวหรูหราอันนี้ก็เป็นที่นอนที่นอนสำหรับห้องนอนเตียงนอนควรเลือกจากดีไซน์ที่คลาสเหนือการเวลาโอ้โหนี่ลักชัวรี่สุดๆนะสามารถแมชเข้ากับสีห้องนะและห้องของตกแต่งชิ้นอื่นๆได้ง่ายนะครับอย่างเตียงบุหนังกระเบนนะแล้วก็โทนสีเบสนั่นเองนะครับผมแต่ควรเลือกขนาดให้เหมาะสมกับพื้นที่ในห้องโดยเฉพาะความสูงของ
เตียงนะตัวหัวเตียงนะครับถ้าสูงเกินไปอาจทำให้ถ้าสูงเกินไปอาจทำให้ห้องดูแคบนะครับหรือถ้าเป็นห้องแบบวอลเปเปอร์นะสีอ่อนนะอาจจะเลือกเตียงนอนที่มีโทนสีเข้มนะฮะสีเข้มขึ้นอย่างสีน้ำสีน้ำเงินนะครับโดยอาจจะเลือกสีดีไซน์ที่เป็นนวมบุรอบอ๋อนวมบุรอบคือนิ่มๆไงนิ่มๆไงว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สามารถสร้างความหรูหราได้เช่นกันนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกอันนี้เป็นสีครีมนั่นเนี่ยต่อมาเป็นโต๊ะข้างเตียงนะเอาเป็นโทนสีนะดีไซน์ที่แมทช์กับสีของห้องนะหรือเตียงเช่นกันสีครีมนะโอ้ยดูหรูหราอันนี้ปิดท้ายนะดูไฮโอ้ไฮโซมากเลยนะปิดท้ายนะครับก็เป็นโต๊ะทำงานเนาะโต๊ะทำงานที่มักจะอยู่ในมุมเล็กๆของห้องนะโดยอาจจะเพิ่มความสนุกในการแต่งห้องนอนนะครับให้กับมุมนี้นะครับด้วยการเลือกโต๊ะที่ดีไซน์นะครับมีความโดดเด่นและทันสมัยอาทิโต๊ะดีไซน์โมเดิร์นนะครับให้แรงบันดาลใจมาจากปีกเครื่องบินนี่ในปีกเครื่องบินนะโอ้โหให้เนี้ยแพงนะหลายล้านแหละนะครับท่านผู้ชมนะดูนี่ครับผมไฮเซอร์ท่านผู้ชมนั่นแหละโอเคท่านผู้ชมเอามาเรื่องที่เบาสมองมีประโยชน์อีกอันนึงนะเบาสมองมีประโยชน์เดี๋ยวเรื่องเขาบอกว่ามาชวนกันผักมาชมกันกินผักเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่มีประโยชน์แหล่งคาร์โบไฮเดรตที่มีประโยชน์เหรอการกินอาหารที่เน้นผักนะไม่จำเป็นที่จะต้องไม่จำเป็นที่จะต้องไม่อยู่ท้องนะครับหมดเรี่ยวแรงหรือทำให้หิวง่ายเสมอนะครับมีผักหลายชนิดที่เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตนะครับแถมยังมีดีต่อสุขภาพของร่างกายอีกด้วยนั่นเองนะครับมาดูกันมีอะไรบ้างที่เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตบรอกโคลี1ถ้วยหั่นนะครับแบบดิบๆหรือสุกนะครับก็เป็นแล้วมีคาร์โบไฮเดรตนะครับผม6กรัมนะครับก็บอกว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องต้มบรอกโคลีจนเละนะครับแต่ก็ให้ลองจี่กับน้ำมันมะกอกเล็กน้อยแล้วก็โรยด้วยชีสนะครับผมก็รับรองรสชาติที่คล้ายถั่วนะครับจะทำให้คุณกลับมาทำกินบ่อยๆเลยทีเดียวนั่นเองนะอันนี้แครอทดิบ1ถ้วยนะครับมีคาร์โบไฮเดรต12กรัมนะฮะหากคุณไม่ชอบการกินแครอทสุกนะฮะที่เละๆนะครับลองกินแบบดิบๆกินผมเคยกินนะอร่อยดีแบบดิบๆดูสิหากเป็นเบบี้แครอทนะครับก็จะไม่ต้องหั่นนะแต่หากเป็นหัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ให้หั่นเฉียงๆเนาะหั่นบางเฉียงๆบางๆอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับผมเพื่อที่จะให้เป็นเพื่อที่จะให้ชิ้นใหญ่ขึ้นอ๋อทำให้ชิ้นใหญ่กินและกับน้ำจิ้มนะที่ทำด้วยโยเกิร์ตไขมันต่ำนั่นเองครับน้ำมันน้ำมะนาวนะครับแล้วก็ผักชีฝรั่งสดนะครับเป็นเครื่องจิ้มที่ดีต่อสุขภาพและอุดมไปด้วยโปรตีนด้วยนะข้าวโพดมาต่อมาข้าวโพดครับ1ฝักมีคาร์โบไฮเดรต30กรัมเลยนะท่านผู้ชมครับข้าวโพดเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่มีปริมาณสูงนะครับผมแต่ข้าวโพดก็มีไฟเบอร์ประมาณ4กรัมครับซึ่งช่วยให้ร่างกายดูดซึมคาร์โบไฮเดรตเข้าไปอย่างช้าๆข้าวโพดปิ้งเป็นอาหารที่ใครๆก็ชอบลองนำข้าวโพดทั้งฝักที่ยังมีสั่งข้าวนะครับผมสั่งข้าวโพดนะติดอยู่นะครับไปเข้าเวฟ 2-3 นาทีนะก่อนจะปิ้งนะครับผมก็จะช่วยให้ย่นระยะเวลาในการปิ้งนะครับและช่วยให้ข้าวโพดไม่แห้งจนเกินไปอ๋อนี่เป็นอีกเทคนิคนึงนะท่านผู้ชมครับมันหวานนะครับหั่นหรือบด1ถ้วยนะครับสดหรือสุกแล้วนะครับมีคาร์โบไฮเดรต27กรัมนะผักที่มีแป้งนะครับในปริมาณที่มากอย่างมันหวานนะครับผมมีไฟเบอร์นะสูงมีไฟเบอร์สูงเช่นเดียวกับแครอทนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีสารอาหารอื่นๆเช่นโพแทสเซียมแคลเซียมและวิตามินซีนะการฝานมันหวานให้เป็นชิ้นบางๆนะครับทาด้วยน้ำมันมะกอกทาด้วยน้ำมันมะกอกนะครับผมเล็กน้อยนะครับก่อนนำไปอบนะ เป็นอาหารว่างที่อร่อยไม่แพ้กับมันฝรั่งเลยนั่นเองครับบีสนี่คือยังไงอ่ะเดี๋ยวนะ
หนึ่งถ้วยหั่นหรือฝานมีคาร์โบไฮเดรต13กรัมเดี๋ยวลองเสิร์ชดูเนาะบีสนี่เดี๋ยวลองเสิร์ชดูว่าบีสนี่คือไงวะอ๋ออันนี้โอ้โหนี่หากินยากนะบีสเนี่ยเป็นพืชตระกูลหัวเนี่ยตระกูลหัวเนี่ยหัวแดงๆอย่างนี้เลยเออนะนะฮะก็หากต้องการลดหากต้องการลดเวลาในการปรุงอาหารนะครับคุณไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามตำราโดยการต้มบีททั้งหัวนะครับแต่ให้ปอกเปลือกนะครับและหั่นเป็นชิ้นบางๆเป็นชิ้นๆนะครับวางไว้บนถาดอบและอบด้วยไฟ220องศาเซลเซียสเป็นเวลา20นาทีครับเมื่อสุกแล้วสามารถนำไปใช้ใส่ในสลัดโดยผสมกับชีสไขมันต่ำถั่วพีแคนแล้วก็ผักใบเขียวได้นั่นเองทำสลัดนะฮะกล่ำดาว1ถ้วยดิบหรือสุกแล้วนะครับมีคาร์โบไฮเดรต12กรัมกล่ำดาวเป็นยังไงเราอยากเห็นรูปร่างแล้วก็เสิร์ชเอาไม่ยาก Google มีเนี่ยอ๋อกล่ำดาวเป็นอย่างนี้เหรออ๋อตัวอ๋อกล่ำเล็กๆกล่ำเล็กๆเคยกินอยู่ใช่ละอ๋อกล่ำดาวเป็นเออนี่ไม่เคยเห็นกล่ำดาวอ๋อต้นเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยเฮ้ยจริงดิเนี่ยท่านผู้ชมเฮ้ยต้นกระหล่ำดาวเป็นอย่างนี้เหรอเฮ้ยเพิ่งเคยเจอเนี่ยก็กระหล่ำดาวนะมีประมาณไฟเบอร์8กรัมนะซึ่งช่วยสร้างสมดุลกับปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่มีหากคุณเคยมีความทรงจำที่แย่ๆนะครับกับกระหล่ำดาวนะครับที่สุกจนเละหรือไร้รสชาตินะครับก็ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปการผสมกระหล่ำดาวกับน้ำมันมะกอกเกลือและพริกไทยอบด้วยอุณหภูมิ260องศาเซลเซียสครับประมาณ20นาทีแล้วนะครับจึงเหยาะน้ำส้มสายชูนะบัลซามิกนะลงไปครับแค่นี้ก็อร่อยครับเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตชั้นดีและมีประโยชน์ต่อแบ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายนั่นเองนะประมาณนั้นนะท่านผู้ชมอีกอันนึงเป็นซูกินีฝาน1ถ้วยมีคาร์โบไฮเดรต 3.5 กรัมซูกินีไม่รู้เราต้องเสิร์ชซูกินีคืออะไรอันนี้เหรอโอ้เป็นเหมือนมะเขือป่ะอ๋ออันนี้เป็นอาหารต่างประเทศหรือเปล่าวะเป็นเหมือนฟักเหมือนอะไรโอ้นี่เป็นหัวอย่างเงี้ยซูกินีซูกินีในห้างน่าจะมีขายมั้งนะครับก็ขอแนะนำให้กินซูกินีฝานสดขึ้นช่ายฝรั่งนะครับและแตงกวาครับจิ้มเครื่องจิ้มแทนการกินกับกินมันฝรั่งกรอบนะครับผมหรือหากจะรองครับอาหารที่แตกต่างออกไปก็ให้ฝานซูกินีเป็นเส้นยาวนะครับใช้แทนนะอันนี้แล้วฝานให้เป็นพาสต้านะครับผมใช้แทนพาสต้าที่อร่อยและมีประโยชน์นะครับเช่นกันนะครับแล้วก็มาอันนี้เป็นเบสิกเลยฟักทองฟักทองนะครับผมก็หั่นนะ1ถ้วยนะครับหั่นเต๋านะครับมีคาร์โบไฮเดรต8กรัมนะครับถ้าคุณต้องการที่จะกินฟักทองแต่ไม่ต้องการที่จะผัดหรือทำเป็นของหวานนะครับเช่นพายหรือว่าแกงบวชนะครับลองทำสมูทตี้ฟักทองดูสิทำง่ายๆโดยการใส่น้ำแข็งนะแล้วก็กล้วยโยเกิร์ตไขมันต่ำแล้วก็ฟักทองบดเละนะเหยาะอบเชยป่นแล้วก็ขิงป่นนะครับลงไปสักเล็กน้อยนะครับปั่นทุกอย่างให้เข้ากันหากชอบกินแบบไม่ข้นนะครับก็สามารถใช้นมสดไขมันต่ำนะใส่แทนนะครับคุณก็จะได้เครื่องดื่มที่อร่อยชื่นใจแล้วก็ผักโขมนี่ก็เป็นเบสิกนะเบสิกผักเบสิก2ถ้วยดิบนะครับก็มีคาร์โบไฮเดรต2กรัมนะผักโขมแทบจะไม่มีผักโขมแทบจะไม่มีคาร์โบไฮเดรตและมีสารอาหารจำนวนมากนะครับผมอันนั้นแทบจะไม่มีคาร์โบไฮเดรตคือยังไงวะและมีสารอาหารจำนวนมากนะครับคุณสามารถนำไปผัดกระเทียมหรือน้ำมันมะกอกนะครับใช้เป็นเครื่องเคียงที่กินกับอาหารเกือบได้ทุกชนิด
นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ใส่สลัดนะครับหรือว่าไข่เจียวนะเพื่อที่จะแน่ใจว่าคุณในครอบครัวคุณได้กินผักสีเขียวนะฮะถั่วซิกพีถั่วซิกพีนี่ผมไม่เคยเห็นนะลองเสิร์ชดูเนาะถั่วซิกพีคืออะไรอ๋ออย่างนี้เหรออันนี้คือถั่วซิกพีเหรอใช่ไหมอ๋อบ้านเราไม่มีหรอกนะถั่วซิกพีเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยถั่วสดมันนะ นะฮะถั่วซิกพีนะฮะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้กินในชีวิตประจำวันมากนักนะครับแต่ซิกพีนะครับก็เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนและไฟเบอร์สามารถกินกับสลัดใช้ทำซุปและทำแกงแขกนะครับที่มีรสชาติจัดจ้านนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถนำไปใส่กับน้ำมันมะกอกน้ำมะนาวนะครับกระเทียมนะครับเมล็ดงาบดนะครับแล้วก็บดทุกอย่างนะครับในเครื่องบดอาหารนะเพื่อที่จะทำเป็นซอสข้นอ๋อที่เรียกว่าฮุมมุสฮุมมุสนะที่ปัจจุบันเริ่มได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพใช้จิ้มกับผักสดมันฝรั่งทอดกรอบและขนมปังพิต้านะเพื่อเป็นของว่างได้นั่นเองแล้วก็ต่อมาก็เป็นพริกระฆังสีแดงอันนี้ไม่เคยเห็นนะพริกระฆังสีแดงเป็นยังไงเนี่ยขอดูนะอ๋อพริกหยวกแหละพริกระฆังสีแดงเนี่ยพริกหยวกนะครับก็1ถ้วยดิบหรือสุกแล้วนะครับมีคาร์โบไฮเดรต9กรัมนะเราสามารถนำพริกระฆังมาหั่นนะตามยาวนะเพื่อที่จะใช้เป็นอาหารว่างโดยจะกินสดหรือจะกินกับเครื่องจิ้มก็ได้พริกระฆังเข้ากับอาหารผัดเกือบทุกชนิดทำให้อาหารมีสีสันและรสชาติที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถนำไปย่างในเตาเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องเคียงหรือยัดไส้นะครับด้วยถั่วข้าวหรือของโปรดอื่นๆของคุณนะครับแล้วก็อบในอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสครับเป็นเวลา35นาทีนั่นเองครึ่งชั่วโมงเนาะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วอันสุดท้ายก็เป็นถั่วขาวนะถั่วขาว1ถ้วยมีคาร์โบไฮเดรต47กรัมนะโอ้ถั่วขาวนี่นะ47กรัมนะมีเยอะสุดแล้วมั้งเนี่ยถั่วขาวหน้าตาเป็นยังไงวะอ๋อถั่วขาวอ๋อนี่ถั่วขาวครับท่านผู้ชมหน้าตาแบบนี้โอ้โหประโยชน์สูงมากครับโมเดลสูงมากเนี่ยถั่วขาวเนี่ยเราสามารถใส่ถั่วขาวในสลัดที่มีไก่แตงกวาหอมใหญ่น้ำมันและน้ำมันมะนาวและน้ำมะนาวนะครับกลายเป็นอาหารกลางวันแบบเบาๆนะครับการแช่ถั่วข้ามคืนจะทำให้ถั่วย่อยได้ง่ายขึ้นครับช่วยลดแก๊สในกระเพาะอาหารลงนะครับถ้าคุณมีเวลาทั้งคืนนะครับก็ให้ต้มถั่ว3นาทีในอาหารอัตราส่วนครึ่งกิโลต่อน้ำ10ถ้วยจากนั้นให้ทิ้งไว้1ชั่วโมงนะครับหรือนานกว่านั้นนะครับก่อนเริ่มใช้ปรุงอาหารนั่นเองอันนี้มีเยอะสุดนะเท่าที่ดูมาเนี่ยพวกตระกูลถั่วเนี่ยมีคาร์โบไฮเดรตเยอะนะนะครับผมถั่วขาวนี่ก็มีประมาณนั้นนะท่านผู้ชมครับก็เป็นแหล่งอาหารคาร์โบไฮเดรตที่เป็นเรียกว่าชีวจิตหรือเปล่านั่นแหละครับเป็นพืชเนาะเป็นพวกพืชอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปหากินมาได้ไปหากินกันได้นะตามรายงานตรงนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับก็อาจจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะอันนี้ก็เยอะแล้วนะเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ขอจบการท่องเว็บแต่เพียงเท่านี้นะโอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามช่วยกดติดตามผมด้วยนะติดตามแล้วเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวก็มาอัปเดตนี้เนาะอัปเดตแนวนี้ว่ะอ่านไปด้วยกันกับท่านผู้ชมดีกว่านะโอเคครับสวัสดีครับ